ช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับมาพบกับยอดเช่นเคยในช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดนะครับวันนี้ยอดก็จะมีข่าวคราวของน้องบุ้งบิ๋มชัชชุออนโมกศรีของเรานะครับก็คือไม่ต่อสัญญากับ PSU Bullcat เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะมุ่งในการฝึกสมาธิฝึกซ้อมเพื่อที่จะไปแข่งขันโอลิมปิก2020นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของข่าวที่แจ้งมาเมื่อวานกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับดูกันเลยนะครับพาดหัวข่าวจาก smmsport.com มุ่งสมาธิทีมชาติชัชชุออนไม่ต่อสัญญา PFU ขอบคุณทุกประสบการณ์สุดล้ำค่า PFU Bullcat ประกาศผ่านทางเว็บไซต์หลักว่าชัชชุออนโมกศรีจะไม่อยู่กับทีมในฤดูกาลต่อไปข้อความว่าสโมสร PFU Bullcatในศึกวอลเลย์บอลวีลีกดิวิชั่น1ของประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์หลักว่าชัชชุออนโมกศรีหัวสาวทีมชาติไทยจะไม่อยู่กับทีมในฤดูกาลต่อไป2019และ2020นอกจากชัชชุออนแล้วคาเนโกะผู้ฝึกสอนของทีมก็ออกจากสโมสรเช่นเดียวกันด้านชัชชุออนเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมทีมและขอบคุณสโมสรที่ดูแลเป็นอย่างดีในช่วงเวลาที่เล่นที่ญี่ปุ่นหนูรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาร่วมทีม PFU ซึ่งก็เป็นปีแรกที่ได้มาเล่นต่างประเทศอีกด้วยถึงแม้ว่าผลงานของทีมจะออกมาไม่ค่อยดีแต่หนูได้รับประสบการณ์มากมายจากที่นี่และเห็นว่า PFU เป็นทีมที่แข็งแกร่งและเพื่อนๆทุกคนในทีมน่ารักมากๆขอบคุณผู้จัดการทีมโค้ชสตาฟและเพื่อนร่วมทีมรวมไปถึงแฟนคลับของทีมทุกคนที่ให้การต้อนรับและดูแลหนูเป็นอย่างดีในฤดูกาลหน้าหนูคงไม่ได้มาเล่นที่นี่ต่อยังไงก็ขอให้ทุกคนสู้ต่อไปนะคะจะคอยติดตามและเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะนี่คือคำกล่าวของชัชชุออนโมกศรี PFU Bullcat ดึงตัวหัวสาวทีมชาติไทยชัชชุออนโมกศรีไปร่วมทีมลุยศึก V-League Division 1ในฤดูกาล2018และ2019ที่ผ่านมาแม้ผลงานจะพ่าย20นัดแต่ยังสามารถอยู่ต่อในลีกสุดท้ายหลังเอาชนะ2เกมในรอบเพลย์ออฟกับทีมจากดิวิชั่น2ทั้งนี้วอลเลย์บอลวีลีกฤดูกาล2019และ2020จะเริ่มแข่งขันในวันที่12ตุลาคม2562เร็วกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งชัชชุออนยังติดภารกิจกับทีมชาติไทยจบข่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก SMM Sport ครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้องบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีของเรานะครับก็ออกจากไม่ต่อสัญญานะครับไม่ต่อสัญญา PFU Bullcat นะครับก็เป็นอันว่าจบแบบสวยงามนะครับก็ขอเตรียมทีมเพื่อที่จะคัดโอลิมปิกในปีหน้านี้นะครับก็แฟนคลับก็มีความยินดีและมีความสุขนะครับที่เห็นน้องๆ ออกมานะครับจากข่าวในกลุ่มคนชอบวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็มีคอมเมนต์มากมายนะครับอันนี้ยอดก็จะมาอ่านให้คร่าวๆให้ฟังนะครับคนแรกหลังโอลิมปิกนางต้องไปยุโรปให้ได้นะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับดีใจด้วยสงสารน้องบุ๋มบิ๋ม
คอมเมนต์ต่อมาครับสงสารน้องมากแต่หลังโอลิมปิกโกอินเตอร์ค่ะนะครับคอมเมนต์ต่อมาน้องทำเพื่อชาติจริงๆครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็ไม่สมควรอยู่ต่อหรอกไม่เวิร์กเลยสโมสรนี้นะครับท่านต่อไปครับดีแล้วมาเล่นให้กับโคราชเหมือนเดิมจะได้ปรับตัวให้เข้ากับทีมระบบทีมของไทยนะครับท่านต่อมาครับเป็นนักกีฬาหลายคนที่ไม่ต่อโค้ชหล่อๆเองก็ลาออกจากทีมแล้วเหมือนกันนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับทีมไม่ดังตังไม่เพิ่มเสียเวลาและโอกาสเปล่าๆนะครับคอมเมนต์ท่านสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หลังโอลิมปิกว่ากันใหม่โดยศักยภาพน้องรูปร่างตอนนี้ไปอยู่ยุโรปได้นะนะครับก็อันนี้เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับที่ความรู้สึกนะครับที่ได้ดูข่าวเมื่อวานจากSMM Sport แจ้งมาเมื่อวานนะครับว่าน้องบุ๋มบิ๋มไม่ต่อสัญญากับ PFU Bluecast แล้วนะครับแต่ส่วนมากนะครับก็มีความยินดีนะครับมีความยินดีที่น้องบุ๋มบิ๋มจะมาเล่นให้กับทีมชาติไทยของเราอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่ามีอีกหลายรายการนะครับที่ทีมชาติไทยของเราจะต้องสลับสับเปลี่ยนเพื่อให้นักกีฬาของเราได้ลงในหลายแมตช์นะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายรายการจนกว่าจะถึงโอลิมปิกคัดเลือกโอลิมปิกในปีหน้านะครับก็ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับน้องๆวอลเลย์บอลสาวไทยของเราด้วยนะครับวันนี้อย่าลืมเชียร์นะครับวันนี้อย่าลืมเชียร์เพราะว่ามันมีแข่งขัน 18:00 นนะครับช่อง 3HD นะครับก็ถ่ายทอดสดนะครับวันนี้ไทยเราจะแข่งกับแบงกาเรียนะครับแบงกาเรียของเรานะครับวันนี้สาวไทยของเราจะใส่เสื้อสีเหลืองนะครับก็อย่าลืมเชียร์กันด้วยนะครับวันนี้ยอดจะปิดร้านเร็วหน่อยเพื่อที่จะเชียร์สาวๆของเรานะครับวันนี้ก็ยอดก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอขอบคุณที่ฟังยอดในการอ่านข่าวในวันนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลานั่งอ่านข่าวนะครับยอดก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าอัปเดตความเคลื่อนไหวของสมาคมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยของเรานะครับสำหรับสาวๆที่เชียร์กันอยู่นะครับก็มีอะไรที่มันคืบหน้ามาบ้างนะครับส่วนสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ให้ยอดด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ